วันนี้ยังเป็นนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อยู่ไหมคะถามว่าลงทุนไหมลงทุนให้กับลูกค้าส่วนตัวไม่มีตังค์แต่ลูกค้าเนี่ยช่วงนี้ผมบอกลูกค้าเศรษฐกิจโลกไม่ดีก็คือไม่ลงทุนให้เขานะครับก็คือขายหุ้นให้เขาก็บอกจะให้ซื้อก็ยังไม่ซื้อถ้าถามแบบคุยสนุกสนุกระดับดัชนีไหนถึงจะไปลงทุนต้อง900ลงมานะฮะก็มองว่าจากประสบการณ์เองนะซึ่งอาจจะไม่ถูกก็ได้ผมเคยเห็น Black Monday ผมเคยเห็นสัตว์ดำผมเคยเห็นโอ้โหลงกันทีนึงแล้ววันนี้ผมมองว่ามันยิ่งกว่า Black Monday มันยิ่งกว่าสัตว์ดำเพราะ Black Monday สมัยนั้นเนี่ยน้ำมันมันพุ่งกันจาก14เหรียญเนี่ยจะไป40เหรียญเกิด Black Monday เพราะน้ำมันมันแพงมากโอเควันนี้น้ำมันขอโทษทีมัน 8-90 เหรียญมันไป100กว่าเหรียญมันคนละเรื่องละก็เลยมองว่าเอ้ยถ้ามันเศรษฐกิจโลกมันถดถอยเนี่ยนะประเทศไทยเนี่ยคือเราเป็นตัวเล็กๆเราก็ต้องโดนผลกระทบแล้วเราจะไปที่ไหนนะแล้วงบประมาณรัฐบาลเนี่ยผมจำแม่นเลยสมัยก่อนนะสมัยที่เรายังหนุ่มๆสาวๆเนี่ยปีนึงไม่กี่แสนล้านนะเดี๋ยวนี้งบประมาณรัฐปีหลายล้านล้านนะ2ล้านล้านสมัยนู้นเนี่ย GDP เราอย่างเก่งอ่ะ 3-4 ล้านล้านเดี๋ยวนี้มัน10ล้านล้านผมกำลังพูดว่าลูกโป่งมันใหญ่ขึ้นไงงบประมาณรัฐก็เยอะขึ้นGDP ก็เยอะขึ้นถ้ามันแฟบขึ้นมาทีนึงเนี่ยมันกระเทือนนะแล้วมันส่วนตัวมีสิทธิ์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่ทราบกลัวไหมคะในกลับไปทำแบบนั้นอีกอะไรเงี้ยค่ะบริหารพอร์ตให้ลูกค้าคือถามว่ากลัวไหมวันนี้ความกลัวมันเรียกว่าจะหายไปหมดแล้วมันเจอมาทุกรูปแบบตอนนั้นที่กลัวที่สุดกลัวเทศกิจจับ โอ้โหเห็นเทศกิจมาทิ้งต้องหลบก่อนหนีเดินไปที่อื่นแล้ววันนี้มันโดนจับสองทีแล้วมันรู้แล้วมันคืออะไรใช่ไหมว่าคนเราเนี่ยเวลาเกิดความกลัวเพราะมันไม่เคยโดนแต่กลัวแล้วมันโดนความกลัวมันก็จะหายไประดับหนึ่งมันมีประสบการณ์แล้วไงอ๋อมันเป็นอย่างนั้นเองแล้วกลัวมันไปทำไมนะเพราะเนี้ยถ้าถามผมว่าความกลัวผมก็ลดลงไปเยอะนะก็พูดกับหลายคนบางคนก็ไม่เชื่อมันจะเป็นอย่างนั้นเหรอมันจะเป็นอย่างนั้นเหรอผมก็จะพูดกับทุกคนบอกพี่ถ้าพี่ไม่เคยโดนพี่ก็ไม่รู้หรอกแต่พอโดนแล้วก็จะรู้โอ้โหแม่รู้อย่างนั้นตอนนั้นเราไม่ดีกว่าผมก็พูดมาก่อนหน้านี้รู้อย่างนั้นผมก็ไม่ดีกว่าผมรู้ว่าวิกฤตเศรษฐกิจจะมาไอ้คอนโดไม่ทำหรอกไอ้ขายล้าน2ล้านเพราะคนกำลังซื้อไม่มีขายมาเลยให้เศรษฐีเลย5ล้าน15ล้านถ้ารู้อย่างนั้นว่าจะเป็นเศรษฐี yesterday ผมก็ไม่ทำหรอก